วันนี้ผมคงอภิปรายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับก็ขออนุญาตลาท่านเลยครับกราบขอบพระคุณท่านที่เมตตามาตลอดครับหัวหน้าคะยิ่งมีคนไหลเข้ามาพักเราตอนนี้เยอะมากแล้วมันเหมือนกับกระแสเรื่องของพักเราเป็นพักที่ดูสอสอค่ะนี่อยากให้ชี้แจงพักที่มีเรื่องนี้ค่ะผมชี้แจงแล้วไงว่าอะไรก็ตามที่มันมีพลวัตมีการขับเคลื่อนยิ่งขับเคลื่อนแรงมันก็จะเกิดสภาวะการดึงดูดนี่เป็นหลักฟิสิกส์เลยนะครับเห็นไหมเวลาเราขับรถนะครับสวนกับรถบรรทุกเนี่ยเห็นไหมรถเรารถเล็กกว่าก็เหมือนจะดูดเข้าไปในตูนะฮะอันนี้มันเป็นการดึงดูดโดยพลวัตโดยการขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยครับเพื่อนนโยบายทุกอย่างแม้กระทั่งช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้แล้วเราก็ยังทำงานกันอยู่ไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วเราก็จะหยุดทำงานนะครับมัวแต่ลงไปหาเสียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็แบ่งเวลาทุกอย่างพลวัตเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดเป็นแรงดึงดูดนะครับอย่ามองว่าเป็นการดูดซักกิ้งไม่ใช่แต่ดูดคือกราวิตี้แรงคุณวีรกรเมื่อวานนี้นิดนึงในสภาเนาะก็ประกาศไปเลยว่าผมจะทำหน้าที่ส.ส.เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ประกาศเราออกต่อหน้าประธานชวนเลยนะนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณวีรกรไปไหนไปภูมิใจไทยวันนี้ไปนี่เขาเล่นใหญ่เต็มที่เลยได้เสื้อแจ็คกงแจ็คเก็ตเขาไปวันนี้ไม่ช้าป่ะไปแล้วตอนเช้ามีพุทธิพงศ์ด้วยป่ะบีพุทธิพงศ์ไปวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้ Q... ปรากฏตัวคุณบีว่าแต่คิวใช่ใช่ใช่แต่ว่าวีรกรเนี่ยไปแล้วแบบเล่นใหญ่อนุทินให้เสื้อหนึ่งตัววีรกรโชว์ฟอร์มสุดยอดครับผมเนี่ยชอบเสื้อพักนี้มากเลยได้ตัวเดียวไม่พอผมอยากได้6ตัวผมอยากจะใส่เสื้อพักนี้ทุกวัน ผมอนุทินฟังแล้วยิ้มเลย คือ นึกถึงว่านี่คือตำแหน่งรัฐมนตรีหนึ่งคนสมัยพี่อยู่กับพลังประชารัฐพี่ก็พูดแบบนี้แหละผมอนุทินคงนึกแบบนี้แหละครับแต่เขาดูมั่นใจมากนะเขาบอกว่าพอบอกจะไปภูมิใจไทยเนี่ยนะครับพี่น้องในพื้นที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาเลือกคุณวีรกรนะก็ตอบรับอย่างดีตอบรับอย่างดีแล้วภูมิใจไทยเขาได้พักกลางเยอะนะอีกคนนึงคือคุณนิโรธนิโรธนี่ก็นครสวรรค์นะไปอยู่กับประยุทธ์มั้งคุณประยุทธ์แล้วไปอยู่กับประยุทธ์เพราะว่าเป็นคนที่คนประยุทธ์ชมใช่ได้เป็นประธานแล้วก็สสอีกคนนึงชื่อคุณสัญญาคนนี้นครสวรรค์เหมือนกันก็ไปอยู่คุณประยุทธ์เหมือนกันก็คือมีคุณวีรกรมาภูมิใจไทยแต่ผมชอบคุณวีรกรคือแกมีความเป็นปรินาอยู่ในตัวคือไปอยู่พักใหม่แล้วก็ด่าพักเก่าใช่ไหมปีปรินาพอไปอยู่พักใหม่ก็บอกว่าเอ้ยพักเก่าพลังประชารัฐมีสสลูกป่าทำไมไม่โดนคดีวีรกรไปบอกโอ้อยู่พลังประชารัฐไม่มีความสุขเลยเจอประวิตรก็ยากต้องวางบ่งวางบัตรไปนั่งรอ30นาทีใช่ไหมเนี่ยคือการอยู่เป็นแบบนี้มันคือคนเราถ้าเข้าค่ายใหม่มันต้องด่าค่ายเก่าอะสปิริตนักการเมืองแบบนี้มันเป็นแบบนี้ผมว่าเขารอวันนี้นะเขารอวันนี้แหละใช่ไหมจะประโยคเพิ่งแก้ใช่ไหมฮะเข้าหาพลเอกประวิตรยากต้องผ่านเสหลายคนเป็นขยี้แผลสดกำลังเป็นแผลอยู่ว่าเข้ามีคนแวดล้อมไม่กี่คนการเมืองภายในพลังประชารัฐเริ่มเห็นรอยแล้วครับคนที่แวดล้อมประวิตรตอนนี้น่าจะเป็นเป้าในเร็วๆนี้ผมว่าไม่เห็นหรอกคุณวีรกรออกแล้วก็หาเรื่องด่าเขามันเป็นแผลที่ไม่มันวิจารณ์กันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จะมีแวดล้อมของประวิตรไม่กี่คนซึ่งตรงนี้จะดูว่าประวิตรจะแก้ยังไงนะครับส่วนคุณอนุทินที่บอกนะครับคือเขานักข่าวเขาถามไงพรรคนี้เป็นพรรคดูดใช่ไหมพรรคดูดสสคุณอนุทินย้ำว่าอะไรก็ตามที่เป็นพลวัตมีการขับเคลื่อนนะครับยิ่งขับเคลื่อนแรงก็จะเกิดสภาวะดึงดูดนะครับนี่เป็นหลักฟิสิกส์นี่นะคนเรียนจบวิศวะมาที่บอกนะครับเปรียบเวลาขับรถเล็กตามรถบรรทุกยังมีโอกาสถูกดูดเข้าไปทั้งหมดนี้มันคือการดึงดูดโดยพลวัตฮะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ภูมิใจไทยขับเคลื่อนนโยบายทุกอย่างแม้ช่วงนี้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายภูมิใจไทยก็ยิ่งต้องทำงานนะครับไม่ให้จะหยุดทุกอย่างแล้วลงไปหาเสียงขออย่ามองว่าเป็นการดูดแต่ทั้งหมดนั้นเป็นแรงดึงดูดนะครับนี่คือคุณอนุทินนะครับก็เก่งอ่ะฉลาดในวันนี้พูดแบบนี้ก็ได้อยู่หรอกฮะเวลาที่กระแสไม่มาเนี่ยนะพูดแบบนี้แล้วมันก็ดูตลกแต่ผมว่ามีข้อสังเกตนึงคือนักการเมืองที่ไปอยู่คุณอนุทินเนี่ยก็คือนักการเมืองกลุ่มที่เขาชำนาญในการย้ายไปอยู่ฝั่งซึ่งประเมินว่าจะชนะเลือกตั้งและได้เป็นแกนนำรัฐบาลไงครับคือต้องยอมรับว่าในสภาก็มีนักการเมืองบางกลุ่มที่เขาชำนาญเรื่องนี้จริงๆไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นสัญญาณว่าสำหรับนักการเมืองจำนวนนึงในสภาเขาเชื่อว่ารอบนี้อนุทินน่าจะมานะครับขอนิดนึงเพราะว่าเพิ่งมาผมเพิ่งเห็นนะครับพร้อมกับทั้งสองท่านนี่แหละก็คือคุณพุทธิพงศ์ตั้งแต่เช้าแล้วไงที่สนามหลวงนะพาสสกรุงเทพเนี่ยนะครับที่ของพลังประชารัฐนะที่จะมาอยู่ภูมิใจไทยนะครับมีหลายคนนะคุณพัชรินทร์ซำเสรีพงศ์นี่เขต2กรุงเทพพลังประชารัฐนี่ก็ไปนะครับคุณพาดาวรการนนท์นี่เขตเนี่ยเขตวอยซ์เนี่ยนะฮะพญาไทเนี่ยคุณกรณิตข
คลองเตยใช่ไหมครับนี่ก็ไปอยู่ภูมิใจไทยเนาะนะครับมีคุณจักรพันธ์พรนิมิตนะครับก็ไปตามคุณพุทธิพงษ์ไปนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวทีมภูมิใจไทยกรุงเทพนะครับนำทีมคนรุ่นใหม่กรุงเทพโอ้โหมีชื่อของนะทีมคนรุ่นใหม่บางส่วนที่จำเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมาจากตระกูลเก่าแก่มีชื่อของหลานสาวคุณสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยคุณทักษิณด้วยนะครับแต่เป็นหลานนะหลานสาวนะฮะชื่อส.เสือเนี่ยเราพูดกันมา 2-3 รอบแล้วนะครับนะครับแต่คุณสุรเกียรตินี่ไม่เช็คมาแล้วไม่จริงหรอกนะครับมันมีสื่อไปปั่นแล้วเราก็ไปนั่งอ่านมาที่บอกมีชื่อว่าส.เสือใช่ไหมมันมีอยู่ช่วงนึงสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วคันดิเดตเหรอคันดิเดตนายกเพื่อไทยมูลกับใครสูนฮะแกกโอ้สภาชาติอะไรอย่างงี้ปั่นมาเรื่อยล่ะฮะมีกระแสเชียร์กันมาเรื่อยแต่ว่าแปลว่าเขาตั้งใจเลยใช่ไหมเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยมั่นใจมากที่มันจะปักธงกรุงเทพไม่ได้คงผมคิดว่านี่เขาดึงพลังประชารัฐมากี่คนแล้วนะ5ก็ถ้าเขาได้คือคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่สมัยอยู่ประชาธิปัตย์ก็เป็นสกเก่าไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีฐานของเขาที่แข็งกร่างพอสมควรคุณกรณิตนะคุณกรณิตถือว่าแข็งแรงนะเป็นสกประชาธิปัตย์ของเตยมาประเดิมชัยนี่จะอยู่สังกัดบีพุทธิพงศ์ได้ไหมจะอยู่ในกลุ่มควรนี่ไหมกทมไม่แน่ใจฮะคงไม่หรอกแต่ผมคิดว่าคุณประเดิมชัยเขามีเสียงของเขาไงใช่ไหมเขาเป็นสกไปแล้วมาก่อนนี่ใช่ไหมใช่เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงนี่แต่ที่คนพอย้ายพักแล้วคนจะเลือกไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปถามเพราะบางทีสกแข็งแรงมันแข็งแรงจากพักไงไม่ใช่ตัวเขาอย่างเดียวไงคือจากเพื่อไทยไปภูมิใจไทยเลยผมว่ามันเนาะมันต้องยอมรับแบบว่ามวลชนบางส่วนอาจจะไม่ตามไปอยู่แล้วคุณจะมีเสียงของคุณเองอะเนาะก็ลำบากครับนะฮะนี่มาดูความเห็นเนี่ยประมาณนี้นะฮะอันนี้งานของภูมิใจไทยวันนี้นะครับก็ทยอยเปิดตัวไปไม่รู้เขาเจอหน้าครม.เขาบอกหน้ายังไงเนาะคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุทินเนี่ยใช่ไหมก็มองดูดมาพักนี้ดูดพักนี้มาพักนี้พักนี้มาดูดพักมันก็ต้องทำใจใช่ไหมเป็นพักการเมืองแล้วอ่ะพูดถึงประชาธิปัตย์ขอนิดนึงนะผ่านครับผ่านหลายเขตแล้วในกรุงเทพนะจังหวัดอื่นผมยังไม่เห็นว่าป้ายหาเสียงอ่ะเขาเป็นพักเดียวนะที่เป็นป้ายขนาดใหญ่ไซส์เดิมแล้วป้ายเฉยมากแม้ถ้ารวมไทยสร้างชาติจะเป็นป้ายเล็กเลยผมพูดจริงคือป้ายประชาธิปัตย์ยังเป็นป้ายใหญ่อยู่ที่ผมเห็นนะป้ายใหญ่ที่เขาว่ากันว่ามันชอบบางฟุตบาทเวลาฟุตบาทเล็กๆอ่ะนะครับป้ายใหญ่ก็เฉยแล้วตัวทั้งหมดบนป้ายก็เฉยคือเป็นป้ายที่ผมไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจว่ามันก็ไม่ไปปรับไซส์เนี่ยทำเพื่อให้คนทำป้ายได้ตังค์อย่างเดียวเหรอแล้วให้คนที่ติดป้ายได้ตังค์อย่างเดียวคือป้ายนี่สื่อสารอะไรไม่ได้เลยนะสีฟ้าโพลขาวซีดคือสีฟ้าโพลขาวซีดวางอยู่กลางแจ้งมันไม่เห็นมันจมแล้วก็มีรูปคุณอนุทินมันสะท้อนผู้นำไงใช่แต่ว่าผู้นำพรรคไงแล้วป้ายเนี่ยก็ใหญ่เบื้องต้นแล้วคุณจุรินทร์ก็อยู่ประมาณ1/5ของป้ายนั่นแหละถูกต้องแล้วสเปซของป้ายก็ทิ้งไปกับคือโหเป็นงานศิลปะคือเป็นการติดป้ายขนาดใหญ่จืดและจมแล้วสเปซทั้งหมดเป็นภาพเป็นอากาศเพื่ออะไรนี่แหละประชาธิปัตย์เลยความหมายนี่แสดงว่ามันเป็นอากาศคนทำป้ายไม่ใช่ขั้วคุณจุรินทร์นะคุณจุรินทร์ต้องไปเช็คนะว่าใครเป็นคนสั่งทำไม่แต่มันจืดจริงมองเห็นตัวหนังสือไม่เห็นเลยที่จาร์ซิโร่บอกแล้วเป็นการออกป้ายที่ไม่มีใครพูดถึงเลยใช่คือเป็นการเสียตังค์ไปฟรีๆต้องสาทำใหญ่โตกว่าพรรคอื่นเลยนะงงมากผมว่าถ้าไม่เปลี่ยนทีมทำสื่อเนี่ยเลือกตั้งรอบหน้าแพ้แน่คือแค่เรื่องป้ายง่ายๆยังห่วยเลยครับมันห่วยจนแบบผมไม่ได้คิดตัวเองเก่งแต่ผมว่าผมทำป้ายออกมาดีกว่านี้แต่ว่าผมว่าประชาธิปัตย์ในกทมนี่ไม่ทวงคืนแล้วใช่ป่ะเฮ้ยเขากะทวงคืนดิไม่เห็นมีกระแสอะไรเลยองอาจไปไหนแล้วองอาจเขายังทำงานอยู่ไปกับสุชาติมาดามเดียตลอดมันต้องแอคชั่นออกมามันต้องมีกระแสในหน้าสื่อบ้างลงพื้นที่อย่างเดียวไม่พอหรือผิดที่ voice ไม่เอาข่าวคุณองอาจมาออกไม่ทราบครับในประชาธิปัตย์นี่ผมยังเหลือเชียร์องอาจนะจริงเหรอจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณปุ้มเชียร์มาดามเดียมาดามเดียก็น่าเชียร์อยู่แต่ว่าองค์อาจมันอยู่มานานใช่ไหมเขาทำงานมาตลอดอ่ะเราก็ยังต้องเชียร์อยู่อ่ะในแง่คนคุณภาพเหลืออยู่น้อยนิดแล้วยังไม่ยอมยังดื้อไม่ยอมออกเป็นไงแต่ว่าเขาขึ้นไปเชียร์ชื่อไปแล้วนี่ถูกไหมแต่ว่าทางฝั่งทนคงไม่ได้กลับไปลงไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอทราบบ้างไหมแต่เขาลงพื้นที่ตลอดเขาเป็นคนชอบลงพื้นที่ครับผมเห็นกิจกรรมของประชาธิปัตย์คืออย่างนี้ประชาธิปัตย์จะไม่เอาคงไม่ได้หรอกที่2ตอนเลือกตั้งผู้ว่าล่าสุดคือดร.เอนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เงียบใช่ไหมไม่เงียบเขาลงพื้นที่ของเขาตลอดไม่นะเขาลงไม่แต่สื่อไม่ค่อยออกเลยไงก็มันไม่ค่อยเป็นข่าวมันเขาช่วยลงอยู่ใช่ไหมข่าวลงพื้นที่ของทุกพรรคคนก็ไม่เป็นข่าวนะไม่เป็นอยู่แต่ว่าประชาชนไม่เห็นอย่างเพื่อไทยกทมแต่ละคนลงพื้นที่เราก็ไม่รู้ว่าใครลงนะใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องแบบมีแถลงเปิดตัวมีอีเวนต์ใหญ่หลังรวมไทยสร้างชาติมีแถลงนี่จัดโต๊ะจีนอะไรมันต้องมีอีเวนต์อยู่บ้างยังไม่ได้ผู้สมัครครบหรือเปล่าเราไม่รู้ไงคือนั้นเป็นเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครไงแต่ว่าพอพูดถึงการลงพื้นที่เนี่ย
ทุกพักเวลาลงเนี่ยคนไม่ได้ดูหรอกคือชาวบ้านระดับประเทศไม่มีใครอยากรู้หรอกว่าคนสมัครเขตนี้เขตนี้ลงพื้นที่หรือเปล่าอย่างเพื่อไทยกทมใครลงเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติกทมใครลงเราก็ไม่รู้พลังประชาชนใครลงแม้กระทั่งก้าวไกลก็แฝงๆคือเราก็ไม่รู้พื้นที่ไหนใครลงถ้าเป็นเขตที่ยังไม่เปิดเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องกิจกรรมระดับเขตไงเราไม่มีทางสนใจกันอยู่แล้วเราถามว่าทุกความสงสัยนะมุมมองคิดว่าประชาธิปัตย์จะได้ส.ส.สักเขตในกรุงเทพไหมไม่รู้เลยครับเขาจะสูญพันธุ์อย่างถาวรไหมมันยังไม่ได้มีการหาเสียงผู้สมัครเป็นใครมันไม่รู้ไงมันต้องดูว่าผู้สมัครแต่ละพรรคเทียบกันยังไงก่อนส.ก.อีกนะเรื่องคะแนนจากเขตนั้นเขตนี้เป็นยังไงนะปัจจัยเยอะแยะแต่ถ้าให้ด่ายสมุทรปราการผมก็โอ๊ยหน้าอย่างจุรินทร์ไม่ได้สักศูนย์ที่นั่งก็ได้ครับขยายพูดอย่างนั้นก็ได้ครับครับไม่ผมสงสัยกรุงเทพไงอยากรู้ว่าจะกลับมาไหมเรื่องพวกนี้ทุกพรรคเราตอบไม่ได้หรอกจนกระทั่งถึงวันที่ทุกคนเปิดหน้าเต็มที่ว่าหนึ่งคือเขาส่งใครแล้วก็สองคือไอ้ political machine หรือว่าจักรกลทางการเมืองที่แต่ละพรรคใช้นี่คืออะไรผมว่าต้องดูสองข้อนี้อันสามคือคู่แข่งของแต่ละเขตคือใครแต่ถ้าตอบให้สนุกปากก็บอกได้ว่าพรรคนี้แรงคนรอเลือกพูดได้ครับพรรคนี้ไม่มีใครเลือกหรอกเดินไปในซอยหมายังไม่สนใจเนี่ยพูดได้แต่ว่าผมว่ามันกระดากปากที่จะพูดแต่จนถึงตอนนี้ที่เห็นแล้วอย่างนึงคือป้ายหาเสียงอันนี้ป้ายในหวยจริงป้ายในหวยจริงป้ายในหวยจริงใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยไงประเด็นคือตอนนี้ไม่ได้รวมไทยสร้างชาติเหลืออันนี้เดียวนะใหญ่แล้วไม่สื่อสารใหญ่ด้วยไม่เห็นอะไรเลยเออด้วยแล้วมันทั้งเกะกะมันทุกอย่างนั่นที่ผมฝากไปนะมาดูว่ามันมีคนมอนิเตอร์อยู่หรือเปล่าหรือว่าเนาะเปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันใหญ่เกินไป